มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวบ้านแจ้งความถูกสวมสิทธิ์กู้เงินสหกรณ์รวมแล้วนับ10ล้านบาท19มิถุนายนสมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำสนามบินจำกัดจากหลายตำบลกว่า10คนนะคะเดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.ประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากพบความผิดปกติในองค์กรของสหกรณ์แล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นการทุจริตด้วยค่ะเนื่องจากสมาชิกมากกว่า60คนมีรายชื่อไปกู้เงินในกองทุนสหกรณ์รายละ 100,000 ถึง 200,000 บาทนะคะโดยเจ้าตัวไม่ได้เป็นคนกู้แล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนดำเนินการด้วยค่ะทำให้ต้องกลายเป็นหนี้สหกรณ์โดยไม่รู้ตัวเบื้องต้นมูลค่าความเสียหายร่วม8ล้านบาทค่ะนายรับห่วงประโคนอายุ56ปีกำนันตำบลประโคนชัยอำเภอประโคนชัยกล่าวว่าสหกรณ์ดังกล่าวได้ตั้งขึ้นมานานหลาย10ปีมีการเก็บเงินค่าสมาชิกรายละ100บาทเป็นค่าแรกเข้าสมาชิกคนใดต้องการออมเงินสามารถส่งไปสมทบในสหกรณ์ได้ทุกเดือนใครที่มีเงินออมจะได้ปันผลรายปีโดยเอาปันผลมาจากดอกเบี้ยที่ปล่อยกู้ให้กับสมาชิกร้อยละ10ต่อปีค่ะเพื่อมาเป็นปันผลให้กับสมาชิกตามสัดส่วนมากน้อยขึ้นอยู่กับเงินออมของสมาชิกแต่ละคนนะคะเท่าที่ทราบที่ผ่านมานะคะมีสมาชิกกู้เงินสหกรณ์รายละประมาณ 10,000 ถึง 80,000 บาทแต่ละคนชำระหนี้ตามระเบียบหรือว่าเงื่อนไขของสหกรณ์มาโดยตลอดค่ะถือว่าสมาชิกทุกคนอยู่อย่างมีความสุขใครเดือดร้อนก็กู้ไม่เดือดร้อนก็คอยรับปันผลค่ะแต่ปรากฏว่าได้มีการทวงหนี้กับสมาชิกหลายคนที่ไม่เคยกู้เงินมาก่อนจนกระทั่งต่อเริ่มผุดนะคะหลังน้ำเริ่มลดลงเรื่อยๆมีสมาชิกคาดว่าไม่น้อยกว่า60คนต่างออกมาสอบถามกันเป็นจำนวนมากค่ะเพราะว่าแต่ละคนเป็นหนี้สหกรณ์รายละ 100,000 ถึง 200,000 บาททั้งที่ไม่เคยกู้เงินมาก่อนเบื้องต้นพบว่ามีความเสียหายแล้วไม่ต่ำกว่า8ล้านบาทนะคะและอาจจะมากกว่านี้ค่ะซึ่งต่อมาได้มีพนักงานสาวในสหกรณ์คนหนึ่งออกมายอมรับว่าเป็นคนทำเรื่องกู้เองทั้งหมดและจะขอรับผิดชอบเงินจำนวนที่สูญหายไปด้วยการเอาเงินมาคืนแต่ว่าชาวบ้านไม่ปักใจเชื่อว่าจะคืนเงินจำนวนมากขนาดนี้ได้ในเร็ววันนะคะสิ่งที่มีหลายคนตั้งข้อสงสัยก็คือพนักงานสาวอยู่บ้านเดียวกันกับประธานสหกรณ์อาจจะมีความเกี่ยวพันกันหรือไม่ชาวบ้านสงสัยยอมรับว่าสงสารชาวบ้านนะคะโดยเฉพาะบางรายถึงกับเป็นลมเมื่อทราบข่าวค่ะจากการสอบถามนายเนโสดาอายุ58ปีประธานสหกรณ์บอกว่าตอนนี้ไม่ขอตอบคำถามใดๆกับใครอ้างว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะต่อมาได้มีเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เข้ามาตรวจสอบระบุว่าจะทำการสอบสวนให้เร็วที่สุดเบื้องต้นคาดว่ามีมูลเพราะว่ามีคนออกมาสารภาพแล้วโดยหลังจากนี้สหกรณ์จังหวัดจะลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สภ.ประโคนชัยนะคะว่าไม่มีส่วนใดเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ